ขาดึงมีดที่ซ่อนอยู่ในเข็มขัดและแทงไปที่ท้องชายคนนั้นทำให้เพื่อนของเขาโกรธมากตีเควินด้วยไม้ล้มไปกับพื้นแล้วรีบเข้าไปบีบคอเขาทันทีที่เควินคิดว่ากำลังจะไม่รอดแมรี่ก็ปรากฏตัวจากด้านหลังใช้พลั่วแทงชายคนนั้นเข้าที่คอเขาสองคนหนีไปที่เรือลำเก่าของเควินทั้งคู่มาถึงบ้านของแมรี่แต่เมื่อผลักประตูเข้าไปก็พบว่าพ่อของเธอได้แขวนคอตัวเองอยู่ในบ้านแมรี่เจ็บปวดและสิ้นหวังเธอจึงตัดสินใจเผาบ้านเพื่อเป็นที่โปรงศพให้พ่อของเธอแมรี่และเควินออกเดินทางเพื่อเริ่มต้นใหม่การเดินทางครั้งใหม่วันนั้นพวกเขากำลังหาอาหารอยู่ในป่าโชคไม่ดีที่ชายแปลกหน้าคนหนึ่งเข้าจับกลุ่มพวกเขาชายคนนั้นเขาทั้งสองกลับมายังสถานที่หนึ่งปรากฏว่าพวกเขาเป็นมนุษย์กินคนหัวหน้าแก๊งสั่งให้ขังเควินอยู่ในกรงเหล็กและแมรี่ก็ถูกขังไว้เพื่อใช้ในเวลานี้เควินรู้ว่าเขากำลังจะตกเป็นอาหารของพวกมันแต่ก่อนจะสิ้นใจเควินยังปรารถนาจะได้ยินเนื้อหาในไดอารี่เควินถาม